สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายายออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีรักสามเศร้าเราสามคนคนที่ไแอบ,บรักแอบ,บชอบแอบบคบแอบ,บคุยกับคนอื่นที่มันมีสามคนขึ้นไป ถ้ามันมี3ดูได้ถ้ามันมีสองก็ไม่ต้องไปดูโอเคไหมมามากันที่ท่าต่อไปค่ะเมื่อกี้มีคนมาแซวอาจารย์ด้วยบอกว่าอาจารย์จะอินอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวความดันขึ้นเออหลดูด,ดวงเราอินนะโอเคไหมมา,มา,ม,ามากันที่ท่าไฟ,ไฟเมสิง์ธนูมาดูกันซิว่าถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศร้านั้นมันจะเป็นยังไงต่อไปเอ่อสิกถึงสา สิงหานี้นะคะเป็นการดูดวงแบบจ e น e ร a l รลเ d ดดิ้งเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะแล้วก็เป็นการดูดวงแบบตนตกวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วไปไปเปิดดูว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ๊ะอาจารย์ไม่ได้บอกไว้ไม่ได้มารัางไล่ทุกคลิปโอเคไหมจ๊ะเอออะมาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์นันจามถ้วยขึ้นมาเชลนั่นแหละอีกโก้แรงนะเราไฟจ๋า อาคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงเขาเดินจากไปแล้วกับความห่วงใยเสียใจทุกใจเศร้าใจแต่ยังไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะโอเคไหมอ่ะอะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตทรับครับว้าวเลิฟเลิฟเลเลิรักกันชอบกันไม่ได้กันนะไม่อยากร้องนาเพลงนี้แต่ มันก็ไม่รู้จะร้องว่าอะไรอ่ะโอเคไปจ้าแม่สิงคโนความรักของคุณที่เป็นรักสามเศร้าจะเป็นเช่นไรอ่ะไพ่ใบแรกหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักของคุณเลยแล้วก็ไพ่ของคุณห้าใบอาจารย์อ่านทางการงานการเง,ง,ง,งินชีวิตโดยรวมๆของคุณอ่านให้หมดเลยทุกอย่างที่เห็นในนี้แล้วก็คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตาไพ่ใบแรกเป็นเก้าถ้วย ก้าวถ้วยมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนเย่ยหยิ่งเชื่อมั่นเป็นคนที่มั่นหน้ามั่นตาว่าตัวเองดีตัวเองรอดตัวเองอีโกสูงประมาณนั้นนะคะมีอะไรซ่อนอยู่ลึกๆแต่ในใจของคุณซ่อนอะไรอยู่ลึกๆในใจบอกใครก็ไม่ได้จะพูดออกไปก็ดูเสียฟอร์มจะพูดออกไปมันก็ไม่ได้เลยนั่งอยู่แบบนี้นั่งอยู่บนบัลลังก์นั่งอยู่ทำท่าแบบนี้ค่ะมั่นอกมั่นใจ คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ซ้อนๆกับคนหลายคนหรือซ้อยมาให้คุณเลือกมากมายรักทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็เป็นไปได้มั่นอกมั่นใจค่ะการกลับมารักตัวเอง ถามว่าการกลับมารักตัวเองนี้เหมือนกับว่าถ้าคุณไปอยู่ตรงไหนเขาไม่ให้ค่าเขาไม่ให้คุณค่าเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณนั้นคุณเลยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรอยู่คนเดียวกันได้อยู่คนเดียวก็ดีคนมาให้เลือกเยอะแยะอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าไพ่ของคุณ5ใบอาดีที่ผ่านมามี10ทุ่0สิเหรียญไม่ใช่สิบทั่วสิ0เหรียญสิบเหรียญคือความพรั่งพร้อมบริบูรณ์อาจจะมีบ้านมีรถมีที่ดินที่อยู่อาศัยตังค์เยอะตังค์เยอะประมาณนั้นแต่ในความสํา สัมพันธ์ใดๆก็ตามมันยังมีดมูมนะ่ะมีความ ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ที่เป็นเจิร์ดปาร์ตี้กับใครสักคนหรือคุณหวนคำหนึ่งถึงใครบางคนเกี่ยวกับคนที่เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเออเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆที่จากไปวางแผนอะไรอยู่จ๊ะมีการคิดวางแผนบางสิ่งบางอย่างหรือคุณวางแผนสําหรับชีวิตอนาคตของคุณเดิมมูลเป็นความรู้สึกที่มันยังค้างคา,าใจเป็นความรู้สึกไม่สบายใจมีความอึมครึมมีอารมณ์ที่มัน ไม่อาจจะทําให้จิตใจตัวเองจัดจ่มใสได้มีความกังวลใจในหลายๆอย่างความสับสนความหวั่นไหวหรือคิดอะไรก็บอกใครไม่ได้แอบเศร้าแอบคิดอยู่ในใจตัวเองคิดไปทําอะไรก็ไม่ได้ประมาณนั้นนะคะระวังค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องสุขภาพอาจจะสุขภาพไม่ดีเข้าของในบ้านาชํำรุดเสียหายหรือต้องใช้ต้องเสียเงินไปกับการซื้อของในครอบครัว การใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญประมาณนั้นสามถ้วยมาบอกอะไรได้อยากไปลอยากไปลันลาเหรอคะก็รู้สึกว่าอยากไปลันลาอยากไปปาร์ตี้อ่ะได้ไปปาร์ตี้ไหมได้ไปร่วมเจอเพื่อนเก่าๆนั่งสังสรรค์ นั่งแฮงค์เฮาออประมาณนั้นชีวิตก็ดีเดอะฟรู fruit, เป็นอะไรที่มีความสุขดีนะ mm hmm. ก็อิสระดีในความรู้สึกของคุณยังรันรารันราไปเรื่อยประมาณนั้นบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆอะไรที่คุณวิ่งตามอยู่จ้ะอะไรระวงังการมีความกังวลเรื่องของค่าใช้ใจ่ายมีความกังวลใจมันเป็นความกังวลนั่นแหละจริงๆอะคุณมีอยู่แต่คุณกลัวมันไม่พอ คุณกลัวสถานการณ์ไม่ดีก็เป็นได้คุณกลัวว่ามันจะมันจะต้องแบกรับอะไรไว้เยอะซึ่งมันจะไม่พอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้อารมณ์เบื่อหน่ายเซ็งเป็ดนั่งอยู่ตรงนี้สี่ถ้วยเป็นความเบื่อหน่ายเป็นความรู้สึกว่าว้าวุ่นใจเลือกอะไรก็ไม่ได้ไม่มีความลงตัวกับชีวิตในเรื่องของการงานก็เช่นกันนะระวังความขัดแยง้งการทำงานก็ต้องวางแผนดีๆคุณอาจจะต้องร่วมงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่า ประมาณนั้นนะคะบางทีก็มีความรู้สึกว่ากลัวนะั่นแหละอาจารย์มองว่ามีความกลัวเรื่องของสถานการณ์การงานกับการเงินมากเป็นพิเศษเรื่องรักมักจะรองรองคุณหยุดได้โดยที่คุณไม่มีใครก็ได้เอ e o f ครับมีคนเข้ามาเหรอจ๊ะไฟแม่เสียงธนโนมีใครมาเจ็บมั้ยมีเด็กมาเตาะปะมีเด็กมาเจ็บมาหยิบยืน่นไมเตอมา,อมาทําให้เราใจว่าวิวประมาณนั้นคนที่คุณรักรู้สึกยังไงสีดาบ อดีตที่ผ่านมาเขานิ่งเฉยค่ะพักฟื้นเขาบอกว่าเจ็บเพราะคุณเยอะเจ็บมาเยอะโดนมาเยอะ <laughs> ไปไปทำอะไรเขาวา <laughs> <laughs> ไปทำอะไรให้กอาทุกๆขนาดนีน้เนี่ย ทำบาลานซ์มาบอกว่าเขาต้องทําใจเป็นอย่างมากกับความสัมพันธ์ความเสียใจการเดินจากไปเออถามว่าอยากจากไปไหมก็ไม่อยากนะแต่สถานการณ์มันบีบบังคับให้ต้องจากไปถึงวันนี้ที่เขาไปหรือวันต่างๆที่เขาไปก็ยังคงความเสียใจอยากกลับมาไหมก็มีอยากกลับมานะบางครั้งอยากจะกลับมาเพื่อเจอได้เจอประมาณนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตทูออฟครับ อาจารย์ชอบพูดลิ้นพันกันเพราะว่าอาจารย์เป็นคนพูดเร็วพยายามจะพูดช้าแต่พูดช้าแล้วมันมันไม่ได้ดั่งใจใจร้อนเป็นคนใจร้อนเพราะฉะนั้นพูดช้าแล้วมันไม่ได้ดั่งใจลิ้นมันเลยพันกันเอคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ได้แต่ไม่ต้องกังวลหรอกชีวิตคุณมีสถานการณ์ที่พลิกผันอยู่ตลอดเวลาไฟคุณเป็นคนฉลาดกับเรื่องต่างๆมากมายบางคนจบถึงปริญญาโทบางคนใช้เล่ห์เหลี่ยมในความสัมพันธ์ไม่ มีใครจะทักคุณมาความรักที่มันพังไปแล้วมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณนิ่งเฉยคุณปล่อยชีวิตเป็นไปตามปล่อยมันไปตามยถากรรมไม่ใช่ตามยถากรรมติหมายถึงว่าในความรักเนี่ยถ้าอะไรมันจะมาก็มาถ้าอะไรมันอยากจะไปก็ไปอยากมาก็มาอยากไปก็ไปประมาณนั้นอะ,อะไรที่มันพังไปแล้วคนคนนั้นก็ยังอยู่ในใจของคุณนะคะยังคงอยู่ในใจลึกๆแล้วคุณอาจจะคุยกับราศีเมษราศีธนูราศีน,าศน้ำกรกฎเมนพิจิต อืมเขาคิดยังไงกับคุณคะธาตุดินพุทสศปกันบังกรเขาคิดยังไงคนนี้ไม้เป็นไม้เหรอคะคนที่เป็นไม้คนที่มีเสน,เน่ห์มีสตังค์มีความคิดดีแต่บางทีใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอเขาพยายามตัดอ,อกตัดใจจากคุณอะ่ะเขาพยายามตัดบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์เขาพยายามเดินไปข้างหน้าหาความก้าวหน้ากับอาชีพหาความก้าวหน้ากับการงานหาความมั่นคงกับชีวิตเขาเหมือนกัน นเมื่อไม่มีคุณถามว่าอยากกลับมาไม่ล่าก็มีโอกาสอยากจะจับแค่ใจคิดแต่ก็ไม่ได้มาค่ะอ่ะคุณเองล่ะคุณล่ะคะรู้สึกอย่างไงเดินเลิฟเวอร์ The รักที่ไม่เลือกอยากกักไว้เฉยๆเครียดจิตตกกับอะไรก็ไม่รู้มีเด็กเข้ามาเตาะ มีเด็กเข้ามาจีบบางทีช่วงนี้ไม่อยากยุ่งกับอะไรเลยซิกออฟคัพมีคนเก่าๆจะแวะเวียนทักทายกลับมานะคะคนเก่าอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเก่าสมัยก่อนสมัยเรียนคนที่อายุแตกต่างกับคุณมีความแตกต่างกันมีระยะทางด้วยมีระยะทางหรืออาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะระยะทางก็มี ผลกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันคุณบอกว่าเหนื่อยร้าก,กับความรู้สึกบางครั้งการแบกรับอะไรไว้ต่างๆนานา,นาบางทีคุณก็ถามตัวเองอยู่ว่าสิ่งที่คุณแบกรับมันเป็นหน้าที่หรือเป็นสิ่งที่ต้องทํา บางทีก็คิดสับสนกับตัวเองเหมือนกันนะคะรู้สึกเหนื่อยอ่ะพักนี้ถ้าเหนื่อยนะก็พักซะหน่อยพักได้บางทีอ่ะพาย,ยังบอกว่าคุณอาจจะเครียดเกินไปกับสิ่งต่างๆรอบตัวบางทีการคิดอะไรคนเดียวการอยู่คนเดียวการมีอะไรก็แล้วแต่มีเรื่องราวใดๆที่คุณแบกรับคุณไม่ยอมพูดกับใครพูดกับคนอื่นก็ได้ปรึกษาคนโน้นปรึกษาคนนี้พูดบ้างยิ่งถ้าไม่พูดคุณเก็บไปคิดคนเดียวระวังบ้าน,นะจ๊ะประมาณนั้นอ่ะ คนที่แบกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่เลิกกันคนที่ห่างหายไม่มีสถานะดอกกันเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาในอดีตหรือนะปัจจุบันแน่มีโอกาสที่ใครคนนั้นจะกลับมาพูดคุยทักทายหรือปรับความเข้าใจกันได้ไหมคะมีโอกาสไหม,มเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์จะกรีดไพ่นิดหนึ่งก่อนอาจารย์จะสลับสลับไพ่นิดหนึ่ง มีโอกาสไหมที่จะกลับมาได้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะเครียดม,มากเครียด9 9ดาบเป็นความอ่อนแอช่วงนี้มีอะไรที่ค้างคาใจแล้วมีความรู้สึกว่าจิตใจตัวเองอ่อนแอดึกๆตื่นๆตื่น,น,น,นขึ้นมาเครียดม,มีความรู้สึกว่าบางครั้งมันรบกวนจิตใจคุณบ่อยๆจนอยากหาที่ระบายทีเดียวเชียว the dead the sun วา เดดเดดกับเดอรซันว่ะเดดเดดกือความตายเดอรซันกัความสุขตายอย่างมีความสุขอาจารย์แปลแบบนี้ไม่ได้นะอีกแล้ว <laughs> ไม่เคยเห็นไพ่นานๆมันจะขึ้นมาสักทีแบบนี้ไพ่แบบนี้เดดเดดกับเดอรซันเออทุกคนจะรู้ว่าแบบมันตายอย่างมีความสุขมันไม่ใช่เออบางครั้งบางครั้งอาจารย์มอง <laughs> บางครั้ง ความรู้สึกของคุณที่มันแย่ๆอาจจะหายไปและมีความสุขเข้ามาแทนที่หรือเกิดการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณเครียดกับสิ่งใดอยู่ถ้าคุณเครียดกับสิ่งใดอยู่นั้นสิ่งนั้นสิ่งไม่ดีจะจบไปสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาจะได้เงินก้อนโตถ้าคุณมีคดีความบางคนมีคดีความเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเอกสารสัญญาใดๆก็แล้วแต่คุณจะได้รับชัยชนะแล้วได้เงินก้อนโตบอกแล้เห็นแ้าตายยังมีความสุข สิ่งต่างๆที่มันผ่านพ้นมาสิ่งต่างๆหรือถ้าถามว่าจะกลับมาได้ไหมมีโอกาสกลับมาพูดปรับความเข้าใจกลับมาเคลียร์กันได้แต่ในที่นี้ก็อาจจะมองว่าถ้าคุณจะอยากให้กลับนี่ไงถ้าคุณจะอยากให้กลับเอาตังไม่งอเขาเด้เออเนี่ยบางคนอาจจะเป็นเพราะผลประโยชน์เพราะเงินทองเพราะการซัพพอร์ตอยากให้เขากลับก็บตังไม่งอเขาเดี๋ยวเขาก็มาเออมาแล้วแหละเฮ้ยเซเว่อ่ะเขามีคนใหม่ปริยัาอ่ะเขามีคนใหม่ปริยังคะ่ะ ดรวอ่าคุณอาจจะคุยกัราศีเพื่อเจ็กราศีตุนราศีกันราศีอะไรอีก เขามีคนใหม่แปลหรือ,อยางยางแล้วค่ะยางยางเขามีสองดาบกับเดอฮอร์เมดบางคนไปบวชไปถือศีลไปกินเจรหรือคุณคบกับคนที่ค่อนข้างมีความคิดตอนนี้ปีกวิเวกเก็บตัวหรือคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างชอบทําบุญชอบปีกวิเวกชอบไปไหนคนเดียวชอบทําอะไรคนเดียวชีวิตเหมือนตัวคนเดียวเลยเออแต่สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบเยอะกับการงานกับชีวิตไม่เมย์ค่ะ เขายังอยู่เขายังอยู่ในความรู้สึกของคุณตัวเขาเองคุณหล่ามีคนใหม่หรือยัง The f u m ลันลาลันลาล่องรอยจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตรอคอยอะไรอยู่นี่ไงมีเด็กเข้ามาจริงๆด้วยนะจ๊ะไฟจ๋าจะมีเด็กเข้ามาขอโอกาสเข้ามาเป็นมือที่สาม เข,เขาอาจจะเคยเป็นกาลยานมิตรคนที่คุณจากไปแล้วคนที่คุณเคยจบไปแล้วจะมีใครบางคนกลับมาทักมาทายคุณคนคนนั้นยังอยู่ในใจของคุณอยู่ตลอดเวลาเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกคุณว่าอะไรฝากบอกว่า6เหรียญ4ถ้วย4ดาบ the wheel of fortune แล้วก็ถือหอยเป็นเทศความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นความรักในความรับ เป็นความรักคนคนนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่อนข้างมีสเสน่ห์คนเข้าหาเยอะเขาเบื่อกับสถานการณ์ที่มีเขาบอกว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาจะบอกว่าอะไรที่มันจบไปแล้วกระชังมันฉันก็ถึงฉันจะอยู่ได้อยู่ได้แต่มีความสุขหรือไม่มีความสุขฉันก็พยายามจะอยู่มันให้ได้ทั้งทั้งที่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ยังนั่งตมคุณไว้ในมือแบบนั้นเขาอยากได้ความรักที่มั่นคงอยากได้ความรักที่ดีอยากได้เป็นความรักที่ใส่ใจไม่ใช่เป็นความรัก รักลับรักลับๆก็อาจจะเป็นได้แต่เขาอาจจะให้คุณใส่ใจเขาบ้างการพูดคุยการเจรจาถามไทยไม่ใช่ได้แล้วทิ้งเออวันนั้นอะคุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกคุณเหนื่อยคุณอยากหาความมั่นคงเลยกับงานองกับชีวิตกลัวเงินไม่พอใช้ความรักมีมันก็เจ็บคุณใช้ความคิดของคุณเป็นหลัก คุณใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะถึงจะเจ็บถึงจะทุกข์ถึงจะเหนื่อยถึงจะหนักถ, needs, ถึงจะมีงานมีปัญหาและมีประศักมาเป็นเนืองๆนะแต่ว่าคุณเองบางทีคุณคิดไปก่อนอะบางทีเรื่องย it, ังไม่เกิดเราคิดคิดคิดสมองคิด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 ทุกเรื่องเก็บรับรับแบกภาระในเรื่องของครอบครัวของเรื่องของคนอื่นเต็มหัวสมองไปหมดเลยทุบครับว้าวเลิบเลิบหมายความว่าไง ขอดูไพ่แนะนำห้าใบไม่บอกมีไพ่แนะนำห้าใบก่อนเดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะแป๊บหนึ่งอ่าเมื่อกี้นี้คุณอยากได้ความมั่นคงในฐา,านะหน้าที่การงานการเงินชีวิตค่ะกลัวเงินไม่พอใช้ยังความรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักคุณกำลังรักใครสักคน two of cups ไพ่แนะนำว่าความใจร้อนเห็นไหม คนเราบางครั้งยังไม่ได้ศึกษาใจคอไพ่กําลังจะเตือนว่าที่ผ่านมาน่ะที่คุณตัดใครออกไปจากชีวิตใครบางคนคือคุณยังไม่ได้ศึกษาในิสัยใจคอเขาให้ท่องแทได้วยซ้ําคุณคิดว่าคุณอ่านคนออกแต่คนคนนี้คุณอ่านออกแล้วหรือยังเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะแสดงออกมาอย่างหนึง่งแต่เขาเป็นอีกแบบหนึง่งก็เป็นไปได้ยังความเสียใจไพ่ของสองใบเพราะความใจร้อนของคุณเองไปไหมรีบตัดร,อร้อนเดี๋ยวจ้ะรีบกลัวเกินไปกลัวใครเขาจะมา กลัวใครจะเข้ามายุ่งกับชีวิตเพราะคุณเป็นเดอะฟลัวเออคุณเป็นรักที่มีสละรักที่จะทําอะไรก็ได้คุณไม่ชอบคนที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณมากเกินไปแต่ว่ามันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจพลาดและยังความเสียใจเสียดายมาทุกๆุกวันนี้เพราะฉะนั้นอย่ายกังวลคุณก็มีเจ็ดถ้วย จะถ้วยคือตัวเลือกเยอะหรือความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่คุณคิดที่คุณหวังวาดวิมานในอากาศถ้าไม่ลงมือทำํำทำไมง้อไม่งอ้งอนอ,อยากได้เขาแต่นั่งอยู่บ้านนั่งอยู่เฉยไม่ทักไม่ทายก็รอไปชาติหน้านะจ๊ะไฟจา๋าไพ่บอกราจารย์ไม่ได้บอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมก็ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดดคลิปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอลน์มาค่ะแอซไซ อี e 0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากถ้าจะไปไหนก็ต้องใส่แมสล้างมือไปในที่เสียงหรือผู้คนเยอะๆก็ระวังตัวเองให้จงหนักนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนในครอบครัวห่างกันอ่าสักหนึ่งหนึ่งเมตร <laughs> นะจ๊ะสวัสดีค่ะ